สวัสดีค่ะในคลิปนี้ไม่ใช่ช่วงบิ้วตามใจแต่จะเป็นช่วงสอนเล่นและบิ้วใส่ของให้กับเวนติแทนนะคะเนื่องจากตัวของเวนติได้วนกลับมาหลังอัปเดตแพท 1.4 ให้ได้เปิดกันแล้วเวนติเนี่ยถือว่าเป็นตัว5ดาวลิมิเต็ดคนแรกของเกมเลยก็ว่าได้แถมยังเป็นตัวละครที่ดีมากๆเป็นทั้งทัพสุดเทพของทีมและยังสามารถเป็นดาเมจไปในตัวได้ด้วยเพื่อนๆที่มาเล่นใหม่เนี่ยควรมีอย่างยิ่งเลย okay. ตัวสกิลของเวนติสามารถกดได้2แบบก็คือแบบกดสกิล1ครั้งจะสร้างลมพัดให้ศัตรูลอยขึ้นพร้อมทำดาเมจธาตุลมเน้นใช้ขัดศัตรูให้ชะงักหรือทำให้ขยับไม่ได้และแบบกดสกิลครั้งจะสร้างลมทำให้เวนติลอยขึ้นฟ้าพร้อมทำให้ศัตรูในบริเวณโดนดาเมจแล้วลอยขึ้นแถมยังสร้างลมอยู่ระยะหนึ่งสามารถบินลอยขึ้นไปข้างบนได้เอาไปปีนขึ้นที่สูงจุดปีนยากๆได้ดีมากๆแต่การกดทั้ง2แบบจะติดคูณดาวไม่เท่ากันนะคะตัวแบบกดค้างจะคูณดาวสกิลนานกว่าเวลาสู้กับศัตรูแนะนำให้กดแบบแรกเพื่อทำให้ศัตรูติดชะงักและเก็บอนุธาตุเพื่อใช้ทำให้ตายไปในตัวส่วนแบบกดค้างเอาไว้ใช้ตอนปีนขึ้นที่สูงทำพัซเซิลภายในเกมหรือเอาไว้ให้ทีมใช้ธาตุแอร์คอมโบกับอากาศที่เด็ดสุดคือธาตุไม่ตายของเวนติเมื่อกดใช้จะสร้างพายุดูดศัตรูเข้าไปรวมกันตรงกลางพร้อมทำดาเมจธาตุลมใส่ศัตรูเรื่อยๆด้วยและถ้าศัตรูหรือพื้นที่มีธาตุไฟฟ้าน้ำหรือน้ำแข็งจะทำให้พายุเปลี่ยนเป็นธาตุนั้นๆในทันทีนอกจากจะโดนดาเมจธาตุลมแล้วยังโดนดาเมจจากธาตุที่พายุเปลี่ยนไปด้วยอีกชุดนึงโหดฟุดยกตัวอย่างเช่นพายุโดนธาตุน้ำแข็งพายุธาตุลมสีเขียวก็จะเปลี่ยนเป็นพายุธาตุน้ำแข็งสีขาวในทันทีพร้อมทำดาเมจธาตุลมกับธาตุน้ำแข็งแบบรัวๆและยังสามารถใช้ธาตุอื่นทำปฏิกิริยาธาตุเพิ่มเติมเป็นดาเมจเพิ่มอีกชุดหนึ่งได้ด้วยทำดาเมจกันแบบบึ้มแต่ศัตรูที่โดนดูดเข้าไปในพายุจะเด้งขึ้นลงไปมาตีดีเตี้ยไม่โดนนะคะมาดูอุปกรณ์ของเวนติกันบ้างควรใส่อะไรดีสำหรับสายที่จะเล่นเป็นดาเมจของที่จะแนะนำจะมีอาวุธ5ดาวธนูสกายวาร์ดเพิ่มค่าคริติคอลยิงทีบอสมีร้องไห้แน่นอนส่วนถ้าเป็นอาวุธ4ดาวสามารถใช้ธนูโปรโตไทป์ที่จะเพิ่มพลังโจมตีเลือกสติงเลสเพิ่มความชำนาญธาตุสกิลกับท่าไม่ตายจะแรงขึ้นหรือจะเป็นธนูที่ได้จากกิจกรรมเสียงกระซิบจากดอกไม้ก็ดีไม่แพ้กันเลยนะแถมยังทำขัด5ได้ง่ายด้วยสำหรับอาร์ติแฟกต์ให้ใช้เซตลม4ชิ้นหรือเซตลม2ชิ้นกับเซตกลาดิเอเตอร์2ชิ้นเพิ่มดาเมจธาตุลมกับพลังโจมตีตัวออฟให้เน้นนาฬิกาใส่เพิ่มโจมตีหรือชนะธาตุดอกน้ำใส่เพิ่มธาตุลมหมวกใส่ริติคอนหรือริดาเมจสำหรับสายที่จะเล่นเป็นซับช่วยเพื่อนในทีมจะมีแนะนำก็คืออาวุธ Energy of the End อาวุธ5ดาวอันใหม่เพิ่มค่าฟื้นฟูเกียรติทำให้ตายเหมาะสำหรับสายซับอย่างนี้ส่วนอาวุธ4ดาวก็จะมีเพิ่มวาเนียวอลโบเพิ่มฟื้นฟูแถมถ้าติคิจะมีโอกาสได้อนุธาตุด้วยและสกิฟิเชียลโบมีโอกาสใช้สกิลแล้วจะสามารถใช้สกิลได้อีกครั้งหนึ่งทันทีตัวของไอซีแซกก็จะมีเซตลม4ชิ้นเพิ่มดาเมจธาตุลมและดาเมจธาตุที่ถูกปฏิกิริยากระจายจะแรงขึ้นแถมทำให้ศัตรูโดนลดต้านฐานธาตุนั้นลงหรือเซตโนเบส4ชิ้นอาร์ติแฟกต์สามัญของสายซับทุกคนเพิ่มดาเมจธาตุไม่ตายพร้อมบัฟพลังโจมตีให้กับเพื่อนทั้งทีมสำหรับตัวออฟนาฬิกาให้ใส่เป็นฟื้นฟูจองน้ำใส่เพิ่มธาตุลมหมวกใส่เพิ่มพลังโจมตีการอัพทาเลนต์สกิลและกลุ่มดาวในส่วนของทาเลนต์สกิลนั้นแนะนำให้อัพถ้าไม่ตายนำก่อนให้ได้เลเวล8ก่อนนะคะแล้วค่อยต่อด้วยตัวของสกิลจากนั้นก็จบด้วยที่ท่าโจมตีปกติเพราะตัวของเวทีส่วนใหญ่แล้วจะเน้นในการใช้ถ้าไม่ตายเป็นหลักเนื่องจากตัวละครเมื่ออัพเลเวลจะได้ค่าฟื้นฟูมาทำให้สามารถใช้ถ้าไม่ตายได้บ่อยๆส่วนตัวของกลุ่มดาวใช้งบน้อยตีศูนย์ก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าหากสามารถเปิดเพิ่มได้แนะนำให้เปิดให้ได้สักตีสองเพราะจะทำให้สกิลเวลาใช้ใส่ศัตรูโดนดาเมจธาตุลมแรงขึ้นอีกขั้นซับก็เทพดาเมจก็โหดกันไปเลยหลังงานนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในการเลือกเปิดหาตัวว่าหาดีไหมหรือหาแนวทางการใส่ของอยู่นะคะสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะและในตอนนี้ทั้งเพจ Laser Go มีโปรโมชั่นเติมเงินในเกมเก็นชินด้วยนะเพียงแค่เติมเงินด้วย Laser Go Pin ในหน้าช่องทางการเติมเงินของเกมกดเลือกที่ Laser Go Pin จากนั้นก็เลือกราคาที่เราจะเติมและทำการใส่โค้ดของ Laser Go Pin ลงไปให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็จะได้รับเช็คเข้าตัวเกมในทันทีเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะ